วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเผยโฉมหน้าชายหนุ่มที่ขอเป็นพ่อแทนตีผัวเน็ตไอดอลจากกรณีดราม่าสนั่นโซเชียลตีเน็ตไอดอลถูกแฉทิ้งบะหมี่ภรรยาไปตอนท้อง7เดือนโดยแอบคบกับก้าวเพื่อนสาวคนสนิทเป็นเหตุให้บะหมี่เตรียมจะให้น้องชายแท้ๆเซ็นเป็นพ่อของลูกแทนขณะที่ทางตีออกมายอมรับว่าเลิกกันแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่3นายณัฐนันท์จิตตสนองชาติน้องชายของบะหมี่นางสาวกนกพรจิตตสนองชาติเปิดเผยว่ากรณีที่พี่สาวของตนกับนายตีมีปัญหากันส่วนตัวก็ไม่ทราบปมแน่ชัดเพราะเป็นเรื่องของ2คนทราบเพียงแค่ว่าพี่เขยกับพี่สาวมีปัญหากันเรื่องการออกไปเที่ยวสถานบันเทิงของพี่เขยทำให้พี่สาวตนไม่พอใจเรื่องมือที่3ตนก็ไม่แน่ใจส่วนที่คุยกับพี่สาวเรื่องใส่ชื่อของตนเป็นพ่อหากหลานตนคลอดออกมาเนื่องจากพี่สาวมีความไม่พอใจที่นายตีเคยพูดเรื่องการขอตรวจ DNA ซึ่งประเด็นนี้เคยมีการเข้ามาขอโทษครอบครัวตนแล้วครอบครัวเข้าใจและให้อภัยแต่พี่สาวตนไม่สบายใจที่จะใส่ชื่อนายตีเป็นพ่อของลูกอย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายว่าสามารถรับหลานเป็นลูกได้หรือไม่หากพี่สาวต้องการตนก็ไม่ติดขัดแต่ใจตนก็อยากจะให้ช่องของบิดาเป็นชื่อของตีเพราะห่วงความรู้สึกหลานในอนาคตอีกทั้งตนยังอยากให้พี่สาวกับนายตีกลับมาคืนดีกันเพื่ออนาคตของเด็กส่วนสภาพจิตใจของพี่สาวตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่สาวอยู่ระหว่างการไปเที่ยวต่างจังหวัดกับกลุ่มเพื่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ